ดีค่ะวันนี้นะคะว่าโรดอากาศดีดีครึ้มฟ้าครึ้มฝนไม่รู้มันจะตกไหมแต่คิดว่าไม่ตกว่าตกเมื่อวานแล้วนะคะไม่ได้มาคุยเรื่องลมฟ้าอากาศแต่ยังใดนะมีเรื่องมาเล่าต่อเนื่องจากคลิปที่พูดถึงเคมีไม่ตรงกันอยู่ด้วยกันไม่ได้นะคะใครที่ยังไม่ได้ฟังไปฟังนะพอเหตุเกิดขึ้นเนี่ยพวกก็อยากจะเล่าให้เพื่อนสักคนหนึ่งหรือสองคนฟังพวกก็ส่งไลน์ติดต่อเพื่อนที่คิดว่าเขาจะเก็ตนะคำว่าเก็ตในภาษาอังกฤษเนี่ยน่าจะเข้าใจมากกว่าพูดถึงว่าคำว่าเข้าใจปกติตีความภาษาแบบลึกเข้าไปอีกอ่ะความเข้าใจก็ต้องมีรายละเอียดในเรื่องของเข้าใจลึกๆแต่ถ้าเก็ตก็คือแบบรู้ว่าสิ่งนั้นมันคืออะไรกรณีนี้มันคืออะไรอันนี้คือสิ่งที่โบ๊ทคิดนะก็เลือกเพื่อนไงเหตุการณ์ของโบ๊ทเนี่ยก็ต้องเป็นเพื่อนที่มีประสบการณ์แล้วก็เกี่ยวข้องกับผู้ชายต่างชาติตอนแรกเนี่ยโบ๊ทก็นึกถึงดร.บิ่มเพื่อนโบ๊ทอะนะคนแรกเลยแต่โบ๊ทมานึกอีกทีเขาต้องไม่เก็ตในสิ่งที่โบ๊ทเล่าแน่ๆเลย ก็เลยไม่ถามเพราะว่าจะเป็นการไปรบกวนเขาเปล่าๆก็เลยส่งข้อความไปหาเพื่อนที่มีสามีเป็นต่างชาติแล้วก็มีน้องที่พอจะรู้เรื่องที่บดคุยอยู่บ้างนะแต่ไม่มีใครตอบมาเพราะเขาก็น่าจะยุ่งหรือนอนแล้วหรืออะไรเพราะแต่ละคนก็อยู่ต่างประเทศเพราะก็เฮ้ยอยากพูดก็วิ่งลงไปหาวิเตอร์วิเตอร์ก็ฟังก็เล่าเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าเล่าเป็นภาษาอังกฤษอ่ะแต่มันไม่สูญต้องเล่าภาษาไทยพอเล่าเสร็จปุ๊บวิเตอร์บอกว่าก็อยู่อ่ะไปยุ่งเรื่องของชาวบ้านเขาจุดนี้ที่จะบอกคือวิเตอร์เนี่ยนะฟังโบทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะอะไรก็ตามอันนี้คือเหตุผลหนึ่งที่ตอนโบทเลือกเขาอ่ะให้มาเป็นแฟนอ่ะแล้วก็อยู่กันมาจนแต่งงานเป็นสามีภรรยาเนี่ยเพราะว่าผู้ชายที่โบทคุยด้วยอ่ะ 80% ละกันเพราะมันมี2คนอ่ะที่เขาฟังโบอ่ะเพราะโบเป็นคนที่พูดมากนอกนั้นไม่ฟังไงคุยกันเนี่ยตอบกันมาคนละเรื่องแต่มี2คนคือแฟนคนเก่ากับมิสเตอร์ที่เขาฟังการฟังคือเขาจะถามแล้วก็พยายามที่จะเข้าใจว่าเราพูดอะไรเขาจะไม่มีฟีดแบคถึงคนอื่นที่เกี่ยวข้องเขาจะมีฟีดแบคถึงโบคนเดียวเป็นกรณีอื่นเขาก็จะนิ่งเฉยๆเขาจะไม่ตอบอะไรแต่อย่างกรณีเนี้ยเขาก็บอกว่าก็อยู่อ่ะไปยุ่งเรื่องของคนอื่นเขาในกรณีนี้เนี่ยชี้ให้เห็นคือเรามีเรื่องที่จะมาคุยที่จะมาเล่าให้ใครสักคนฟังเราต้องเลือกคนที่ฟังเราเหมือนกันนะเรื่องที่เราจะเล่าเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนเขาจะเก็ตอย่างที่บอกไงว่าเขาจะเก็ตไม่ใช่เข้าใจไงถ้าเป็นคนที่เขาไม่มีประสบการณ์กับสิ่งที่เราให้ฟังเขาจะนึกไม่ออกมันเป็นยังไง เขาก็จะมีความคิดเห็นในมุมมองที่รู้เขาสัมผัสอีกแบบหนึ่งอะเขาจะนึกภาพไม่ออกไงเพื่อนที่ฟังแต่ละคนเขาก็จะมีความเห็นหรือมีคำพูดที่ตอบกลับมาให้เราได้ฟังอะแตกต่างกันไปก็ชอบนะเพราะเพื่อนโบแต่ละคนอะถึงแม้ว่าจะมีประสบการณ์เหมือนเขาก็จะมีมุมมองที่ต่างกันก็เหมือนโบก็มีมุมมองที่ไม่ได้เหมือนกับเพื่อนๆอย่างเงี้ยนะคนแรกที่ติดต่อโบกลับมาเลยนะเขาอยู่เนเธอร์แลนด์กำลังล่องเรือเที่ยวยุโรปเพื่อนเลยบอกว่าเออไม่เป็นไรเพื่อนบอกเออมันเสียงดังนะแกว่าก็เลยบอกงั้นเราไม่พูดวิดีโอเราปิดแล้วเดี๋ยวเอาแต่เสียงให้แกแนบหูไว้เออบอกอย่างนี้พวกก็เล่าพอเล่าเสร็จปุ๊บเพื่อนเขาไม่พูดถึงสิ่งที่บดเล่าเลยนะห่วงความรู้สึกเราแกไม่ต้องเสียใจนะแล้วเขาก็ปอบอย่างนี้อ่ะเออคนเนี้ยเขาก็ดีเขาบอกว่าเขาอะมีประสบการณ์เขาเคยมีเพื่อนที่เป็นเหมือนกลุ่มคนที่ว่าไปประสบมาแล้วเขาอย่างงี้ๆเขาก็บอกไปเออมันก็โอเคเขาก็บอกว่าไม่ได้เสียใจอะไรหรอกแต่แบบอยากพูดอยากเล่าไงคนที่สองนี่เขาก็รับฟังเฉยๆคือคุกอยู่กับปรับปรุงบ้านล้างหน้าต่างอะไรเขาก็โทรกลับมานะเออก็คุยลูกกระจองงองแงเขาก็รับฟังเฉยๆแล้วเขาก็จบแค่นั้นก็วางหูก็พูดอยากเล่าอ่ะเล่ามาหนูก็ฟังจบแค่นี้คือคนที่สองเนี่ยอยู่อเมริกาด้วยกันคนที่สามนี่น้องอยู่ไทยน้องอยู่ไทยแต่น้องก็มีสามีเป็นชาวต่างชาติเหมือนกันก็คุยกันพอคุยกันเสร็จน้องก็บอกเข้าใจนะหนูเข้าใจคนพวกนี้เหมือนกันนะแล้วก็หนูอ่ะฟังแล้วหนูรู้แต่แรกแล้วว่าพี่โอ๊ตอ่ะไม่เหมาะกับไปอยู่กลุ่มนี้หรอกอย่างเงี้ยเพื่อนแต่ละคนน่ะเขาก็จะมีมุมมองของเขาที่เหมือนกันคือเขารู้จักอะว่าเราเป็นยังไง
ก็เหมือนกับมิสเตอร์ก็รู้จักว่าบทเป็นยังไงอย่างเงี้ยเวลาเรามีอะไรไปคุยให้ใครฟังเราก็ต้องดูด้วยว่าคนคนนั้นอ่ะเขามีประสบการณ์หรือเขาเคยสัมผัสหรือเขาเคยไปรู้ไปเห็นหรือไปคุกคีกับสิ่งนั้นๆที่เราเล่าไหมแล้วฟีดแบ็กเขากลับมาแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันแน่นอนเราก็อย่าไปเสียใจหรือน้อยใจหรือมีอารมณ์ขัดใจหรือใดๆเพราะว่าเพื่อนไม่ได้ขอให้เราเล่าไงเราไปเล่าให้เขาฟังเองเราก็ต้องยอมรับสิ่งที่เขาจะตอบกลับมาไงนี่ก็คือเป็นจุดหนึ่งที่โบสอนตัวเองเหมือนกันนะพยายามนิ่งๆเงียบๆเข้าไว้พูดน้อยๆลงบังคับได้บ้างไม่ได้บ้างอะนะเพราะว่าเป็นคนที่พูดมากหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับคุณเอาไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้บ้างแต่ถ้าฟังป้ามาบ่นอะไรให้ฟังบ่นไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยก็ไม่เป็นไรนะคะขอบคุณที่เข้ามาฟังนะไปละบ๊ายบายสวัสดี